ทำไมผู้ป่วยหลังติดเชื้อโควิด-19 ถึงต้องดีท็อกร่างกายอาจารย์แม่ Healthy Expert The Magic Academy ค่ะคนไข้ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเกิดการอักเสบและการติดเชื้อทั่วร่างกายแล้วก็มักจะได้รับยาต้านไวรัสและจะอยู่ในช่วงที่ระบบภูมิคุ้มกันต่ำการดีท็อกระบบทางเดินอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เพราะระบบทางเดินอาหารหรือลำไส้นะเป็นอวัยวะสำคัญสำหรับภูมิคุ้มกันที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายเมื่อลำไส้มีสิ่งตกค้างมีขยะมีสิ่งสกปรกมีสารเคมีตกค้างอยู่ในผนังลำไส้เยอะๆการดูดซึมในลำไส้ก็ไม่ดีเขาจะดูดซึมสิ่งสกปรกที่ตกค้างในลำไส้กลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตอีกครั้งเราก็จะได้รับของเสียกลับเข้าสู่ร่างกายฉะนั้นการฟื้นตัวจากการป่วยหลังติดเชื้อโควิด-19 จะทำได้ช้าวิธีการดีท็อกซ์ทางระบบทางเดินอาหารที่ทางการแพทย์แนะนำคือการรับประทานอาหารประเภทพรีไบโอติกโปรไบโอติกดีท็อกซ์ในท้องตลาดมีเยอะมากไปหาทานกันนะคะโดยเฉพาะพรีไบโอติกพรีไบโอติกที่เป็นไซโลออลิโกแซคคาไรด์เนี่ยเขาจะมีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าพรีไบโอติกชนิดอื่นๆพรีไบโอติกไซโลออลิโกแซคคาไรด์เขาจะมีความทนทานต่ออุณหภูมิในร่างกายจะรักษาตัวเองลงไปจนถึงลำไส้ใหญ่เพื่อไปเป็นอาหารของโปรไบโอติกซึ่งเป็นจุลินทรีย์ในลำไส้จึงเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดีท็อกซ์และส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของลำไส้ดีขึ้นด้วย